สวัสดีค่ะวันนี้ AJM ที่นำทริคของ IELTS Speaking มาฝากทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของ Linking Words ค่ะ Linking Words ที่คัดมาให้ในคลิปนี้นะคะก็จะมี Firstly, First off, To kick off And also on top of that But that said, mind you In my opinion, in my view, I think that โดยช่องแรกเนี่ยมันก็คือแบบลำดับที่1ประการที่1ฟีลนี้นะอันนี้จะเป็นพวกแบบการเพิ่มข้อมูลอะและอะไรอย่างนี้นะคะ but that said mind you อันนี้จะ show contradiction นะคะจะเป็นเหมือนแบบตระกูล but ตระกูลแบบพวกแต่อย่างนี้ส่วนอันนี้ก็คือการแสดงความคิดเห็นนะคะ linking words เนี่ยใช้ได้ทุกพาร์ทเลยนะคะแต่จะเหมาะกับการใช้พาร์ท2เนาะเพราะเราจะมีเวลาในการเตรียม1นาทีนะคะDescribe some technology, an app, phone, software program that you decided to stop using. You should say when and where you got this technology, why you started using this technology, why you decided to stop using it, and explain how you feel about the decision you made. นะคะ อันนี้ก็คือเรามีการแพลน1นาทีเนาะแพลนได้1นาทีแล้วก็โซโล่ทอล์ค 1-2 นาทีเนาะหลังจากที่เขาจับเวลาและเราต้องพูดเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะ To kick off I stopped using Facebook because it's a massive waste of time On top of that Facebook violates individual privacy and I really hate that นะคะอันนี้ก็คืออะไรเป็นแบบFirstly, ประการแรกอะไรอย่างนี้ On top of that, เป็นการ add information นะคะ I started using Facebook when I was in 6th grade It wasn't really my choice, it was mandatory I had to download the application for a school project In my opinion, Facebook is kind of creepy That said, there are some positive aspects of using Facebook like sharing instant news and reconnecting with old friends. In my opinion, ความคิดเห็นของฉัน that said, โชว์เหมือนแบบแย้งความคิดเห็นเรานิดนึงสมมุติอันเนี้ยเราบอก Facebook มัน kind of creepy ใช่ป่ะก็คือบอกเอ้ยมันดูแบบน่ากลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย that said, เราเหมือนแบบพลิกเป็น but อย่างเงี้ยเออแต่อีกมุมนึงมันก็มีข้อดีนะอย่างนี้นะคะแล้วก็ and ก็คือและเนาะ all and all อันนี้จะแปลว่าเหมือน in conclusion เหมือนเรากำลังรวบว่าแบบเออเนี่ยจะสรุปให้แล้วนะอย่างนี้ I think the disadvantages outweigh the advantages so I'm quite content that I stopped using Facebook after that school project อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เนาะให้เราเห็นภาพว่าเออใช้ linking words เนี่ยมันเหมือนเป็นกาวในการเชื่อม sentences ของเราด้วยกันนะคะซึ่งมันก็ฟังแบบลื่นขึ้นเนาะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้คะแนนสูงขึ้นนะคะใน IELTS เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่หลายปัจจัยด้วยเอออยู่ที่ศัพท์ของเราด้วยอยู่ที่ grammar ด้วยนะคะ linking words ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่แองจี้ได้คัดมาให้นะคะก็เรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจติว IELTS กับ AJNG หรืออาจารย์ท่านอื่นๆนะคะก็สามารถ add line at WSC Tutor ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ AJNG ขอตัวไปก่อนนะคะBye-bye.